เฉลิมนี่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของความปากกล้าคารมคมคายนะพูดจาแหลมคมมากแล้วตอนหลังเนี่ยเฉลิมก็ไปเข้ากับพรรคของนชาติไม่ใช่ครับพรรคนชาติตั้งพรรคการเมืองเองชื่อพรรคมวลชนเอาเป็นว่าในที่สุดแล้วเฉลิมก็เลยคุมอสมทพวกรุ่น5ก็เกลียดเฉลิมเข้าไส้พอยึดอำนาจได้เสร็จก็ตามจับเฉลิมเฉลิมก็หลบเลยนะไอ้ผมเนี่ยเป็นคนสงสารคนผมก็เลยเรียกคุณคำนูนสิทธิสมานซึ่งตอนนั้นทำงานอยู่ผมให้นูนแกช่วยไปหาเฉลิมที่เดนมาร์กหน่อยได้มั้ยพี่สงสารเขาว่ะเอาเงินไปให้เขาหน่อยได้มั้ยหลังจากนั้นแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่รุ่น5ยึดนั่นเนี่ยมันก็ค่อยๆซาลงมาเฉลิมก็กลับมาพอกลับมานี่สิ่งแรกที่เขาทำคือเขามาหาผมผมเห็นเขาเนี่ยผมก็สงสารเขาผมก็ถามเขาบอกเอาแล้วคุณจะทำยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวผมก็ต้องดูจังหวะนะที่ว่าคุณสนธิถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะทำพรรคมวลชนต่อไปแต่ผมไม่มีตังค์เขาบอกคุณสนธิแบ็คผมหน่อยสิเขาบอกผมอยากตั้งผมอยากขยายพรรคให้ใหญ่ขึ้นคุณจะสสที่คน10คนใช้เงินเท่าไหร่ประมาณ500ล้านบาทสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเนี่ยในช่วงเวลาวินาทีนั้นผมคิดอย่างนี้เพราะผมเพลินชอบเขาตัวนั้นเขาเป็นคนใจกล้าเขากล้าชนรุ่น5เขากล้าชนทหารผมว่าคนๆแบบนี้เนี่ยนะถ้ามีพรรคการเมืองนี่นะแล้วสามารถที่จะใช้คุณธรรมในตัวเองมีอยู่ความกล้ามีอยู่นี่การเมืองเมืองไทยน่าจะดีขึ้นผมคิดนี้จริงๆในที่สุดผมหาเงินให้เฉลิมเนี่ยเงินสดสดเกือบ500ล้านบาทใครตายเลยไปถามเฉลิมได้ถ้าผมโกหกให้ผมชิบหายเดี๋ยวนี้แล้วถ้าเฉลิมพูดไม่จริงขอให้เฉลิมตายวันรุ่งขึ้นเลยปรากฏว่าพอเลือกตั้งเสร็จผมคิดว่าเฉลิมน่าจะได้สัก5คน6คนอย่างน้อยปรากฏว่าเหลือ1คนเหมือนเดิมผมก็เฉลิมก็มาแก้ตัวบอกโหนาทีคนแม่งเข้ามาแข่งกับผมมันจ่ายเงินมากกว่าผมให้หัวละ40ล้านนะสมัยนั้นนะมันให้มากกว่านั้นคุณตัวนี้ครับต่อหน้าไฟเขาชอบอย่างเงี้ยสาบานต่อหน้าไฟต่อหน้าไฟต่อหน้าไฟเลยผมแม่งทุกบาททุกสตางค์ที่คุณตัวนี้ให้มาผมจ่ายไปหมดเลยแต่มันโชคร้ายอ่ะไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่ผมได้จากคุณเฉลิมตอนนั้นแต่ผมไม่ได้โกรธเขานะเพราะผมคิดว่าการเมืองมันเหมือนการเล่นไฮโลนะต้องลองดูนะฮะแล้วตอนหลังเขามาร่วมรัฐบาลก็ความที่เขาเนี่ยเป็นคนเก่งทุกคนอยากได้เขาเขาก็เลยได้รับตำแหน่งนะฮะตำแหน่งตอนนั้นเขามาถามผมแล้วที่เอาตำแหน่งอะไรดีเขาบอกว่าผมก็มองว่า1เขามีผมอยู่แล้วเขาไม่ต้องไปรีดไถใครน่าจะเอาตำแหน่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองบูให้คุณต้องสู้เพื่อตำแหน่งกระทรวงยุติธรรม